เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกนะคะเรียกสุพัฒนพงศ์ประชุมทีมเศรษฐกิจหารือปลดหนี้ครูค่ะพร้อมกับติดตามความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือประชาชนความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าปฏิบัติงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตามปกติค่ะทางนี้ในเวลา10 นาฬิกานายรัฐมนตรีได้เรียกนายสุพัฒนพงศ์พันมีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมกับทีมเศรษฐกิจเข้าหารือเรื่องการปลดหนี้ครูรวมถึงติดตามมาตรการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย 3,000 บาทโดยเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3วันนี้วันแรกตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาซึ่งมีจำนวน31 ล้านสิทธิ์ทั้งผู้ที่เคยรับสิทธิ์แล้วในเฟสที่1และเฟสที่2และผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละ 3,000 บาทวงเงินกว่า 93,000 ล้านบาทค่ะระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564นอกจากนี้คาดว่านายรัฐมนตรีนะคะจะติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆของรัฐบาลอีกด้วยค่ะขณะที่ในเวลา14 นาฬิกาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสพ้นจากตำแหน่งค่ะต่อกันที่ประธานหอการค้าไทยนะคะห่วงภาคการผลิตต้องรักษาตัวอย่าให้ส่งออกสะดุดเชื่อ 2-3 เดือนเห็นผลชัดฉีดวัคซีนทั่วประเทศคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าเวลานี้จะต้องเร่งทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการภาคการผลิตอย่างเต็มที่เพื่อที่จะวางแผนรับมือป้องกันความเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด-19 ของพนักงานและต้องหยุดการผลิตสินค้าเพราะหากเป็นโรงงานขนาดใหญ่และมีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกจะส่งผลกระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศที่เวลานี้พึ่งพาการส่งออกเป็นสำคัญโดยโรงงานบางแห่งกลายเป็นคลัสเตอร์ระบาดใหม่ซึ่งในช่วง 2-3 เดือนนี้เชื่อว่าการฉีดวัคซีนในประเทศจะเป็นระบบมากขึ้นและก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานโรงงานทั้งหมดเจ้าของกิจการจะต้องวางแผนในการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกิจการอย่างเต็มที่ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนรวมทำให้โรงงานต่างๆยังสามารถผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออกได้ตามปกติขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะปิดท้ายกันที่บรรยากาศการเปิดภาคเรียนค่ะที่จังหวัดพังงาและจังหวัดชัยนาทนะคะเปิดเทอมวันแรกบรรยากาศคึกคักค่ะทางโรงเรียนก็เข้มมาตรการเรื่องของการคัดกรองโควิด-19 ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดพังงาในรูปแบบ New Normal นะคะทางโรงเรียนมีมาตรการต่างๆในการป้องกันโควิด-19 โดยบรรยากาศการเปิดเรียนวันนี้คึกคักค่ะหลังปิดเทอมนานเกือบ3 เดือนที่โรงเรียนสตรีพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงาทางโรงเรียนได้เตรียมมาตรการล่วงหน้าโดยช่วงปิดเทอมยาวได้ทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนและได้เพิ่มห้องเรียนมากขึ้นเพื่อลดความแออัดนักเรียนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยแอลกอฮอล์และปั๊มตราที่แขนที่สำคัญค่ะทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าจึงจะสามารถเข้าไปภายในโรงเรียนได้นายวรเทพแก้ววิจิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงาเปิดเผยนะคะว่าทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนเข้าออกได้1 ประตูค่ะที่เป็นจุดคัดกรองและได้กำหนดให้ห้องเรียนแบ่งเป็น2 กลุ่มใช้วิธีสลับวันเรียนใน2 สัปดาห์แรกก่อนแล้วก็จะมีการประเมินในสถานการณ์อีกครั้งขณะที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลชัยนาทอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยทางโรงเรียนอนุบาลชัยนาทได้จัดครูและเจ้าหน้าที่อสม.ตั้งจุดคัดกรองก่อนที่นักเรียนจะเดินเข้าโรงเรียนโดยนักเรียนทุกคนจะต้องผ่านการตรวจวัดไข้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เหยียบน้ำยาฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยด้านนายจันยงผู้มูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาทเปิดเผยนะคะว่าวันนี้เป็นการเปิดเรียนในวันแรกทางโรงเรียนมีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมากประมาณ 2,288 คนจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบสลับวันเรียนค่ะทางคณะบริหารนะคะได้เน้นย้ำหากเปิดทำการเรียนการสอนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะThank you.
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN